สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งคุณกำลังอยู่กับพิกเซลในปี2558ครับก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแนะนำตัวและแนะนำการเขียนเป้าหมายของปีครับไม่มีอะไรมากก็เรารู้จักกันอยู่แล้วผมชื่อพิกเซลชื่อเล่นว่าซันไม่ต้องแปลกใจเลยว่าบางทีเนี่ยแคสเตอร์ท่านอื่นก็จะเรียกผมว่าซันนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ได้ฝึกภาษาจากเกมนี่แหละก็คล้ายๆชายสยามนะตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษจากเกมอยู่ครับควบคู่กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นไว้เก่งเมื่อไหร่อ่ะคงได้เห็นซีรีส์เกมภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ชอบเขียนโปรแกรมเพราะว่าเล่นเกมแล้วได้แรงบันดาลใจก็ตอนที่ได้แรงบันดาลใจนี่ก็แบบเราก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทำให้เกมให้เราเล่นได้อ่ะพอสนใจไปสนใจมาเท่านั้นแหละกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ฝึกเขียนโปรแกรมเลยนอกจากนี้เราก็ยังชอบออกแบบเว็บไซต์เล่นด้วยนะทำหลายอย่างมากเลยนะบอกแล้วเกมอ่ะเป็นได้มากกว่าเกมอ่ะก็ว่าเข้าไปนั่นมาเรียนแบบชายสยามกันดีกว่ากับเกมการศึกษาของผมตอนนี้เนี่ยผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายวิทย์คณิตเกรดไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ดีเวอร์แบบ 4.0 หรอกแต่ก่อนน่ะตอนช่วงม.ต้นเนี่ยพอกลับถึงบ้านนะการบ้านก็ไม่ทำมัวแต่นั่งเล่นเกมเอาเถอะแต่ก็ยังได้ภาษามาแล้วกันแต่ว่าจนวันหนึ่งเนี่ยก็แบบก็คิดได้ก็เลยหันมานั่งทำการบ้านก่อนเล่นเกมดีกว่าช่วงนี้แหละผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปลงช่องเพลินเกมมิ่งเท่าไหร่อย่างแบบช่องเพลินมันก็มีมาประมาณปีกว่าแล้วแต่ผมก็เพิ่งมาทำคลิปลงแบบแคสคนเดียวก็ช่วงหลังๆนี่เองเอ๊ะแต่ก็อย่าเพิ่งสงสัยนะว่าทำไมตอนนี้ลงคลิปได้แล้วอะถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะอยู่ม.6 ใช่ไหมแต่ตอนนี้มีมหาลัยให้เรียนต่อแล้วนะกับคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับจะศึกษาในปีการศึกษา2558ที่จะถึงนี้เองอาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างช่วงกลางปีเพราะว่าตั้งเป้าหมายว่าจะตั้งใจเรียนไว้แล้วแต่ก็เลยหันมาทำคลิปมากขึ้นเพราะว่าหายห่วงเรื่องมหาลัยแล้วล่ะก็แบบบางคนเนี่ยสงสัยบอกว่าเอ้ยทำไมอยู่ม.6 แล้วได้มหาลัยไวจังไม่ต้องสอบแกตแพทหรอเรื่องสอบ7วิชาอะไรนั่นเนาะใช่ผมไม่ได้สอบเพราะว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงโฆษณาค่ายของมหาวิทยาลัยครับค่ายนี้ชื่อว่าค่าย 2BKMUTT ค่ายนี้เนี่ยเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยที่เราเนี่ยจะไปเข้าค่ายอยู่ที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลา1เดือนเรานอนอยู่ที่นั่นเลยเราอยู่กินที่นั่นเลยเหมือนใช้ชีวิตมหาลัยปกติอะเพื่อที่จะทำงานวิจัยในสาขาวิชาที่เราสนใจอย่างผมเนี่ยผมสนใจในด้านโปรแกรมใช่ไหมผมก็ทำงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศพอเข้าค่ายไปเนี่ยเราก็จะได้พบกับอาจารย์ของคณะนั้นๆมีรุ่นพี่มาคอยดูแลเราคอยให้คำปรึกษาเราว่าเอ้ยเราจะทำงานอะไรดีเอ้ยถึงพูดว่างานวิจัยเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับแบบต้องเข้าห้องแลบทำสารเคมีอะไรแบบนี้นะอันนั้นก็ของพวกชีวะอะไรพวกนี้จุลชีวะแต่ของผมเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศดังนั้นงานวิจัยของผมเนี่ยก็คือการค้นคว้าเพื่อที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมเข้าค่ายไป1เดือนจบค่ายปุ๊บผมได้แอปมาเป็นของตัวเองนี่เป็นแอปครั้งแรกเป็นแอปที่แบบภูมิใจมากที่ทำมาได้เนี่ยไอ้เจ้าค่ายนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเสียใจไปนะเปิดให้เข้าได้สำหรับระดับชั้นม.4 ม.5แล้วก็ปวช.ปี1และปี2ค่ายนี้จะเข้าค่ายกันช่วงเดือนมีนาถึงเมษาครับช่วงมีนาที่258ที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยค่ายนี้ก็มาถึงรุ่นที่12แล้วก็12ปีอ่ะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอยู่รุ่นที่11แล้วหลังจากเข้าค่ายนี้เสร็จนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ม.5เนี่ยทางมหาลัยจะถามว่าเราจะศึกษาต่อที่นี่ไหมถ้าเกิดว่าตอบว่าใช่เราก็มาลุ้นกันอีกทีนึงว่าเราจะได้สอบสัมภาษณ์และได้เรียนที่นี่หรือเปล่านั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมีมหาวิทยาลัยเร็วกว่าคนอื่นก็ฝากค่ายนี้ไว้ในหัวใจด้วยกันเนาะมาคลิปนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาค่ายอย่างเดียวนะกลับมาที่การศึกษาก่อนต่อจากนี้เนี่ยผมยังต้องใช้เวลา4ปีในรั้วมหาลัยใช่ไหมในคณะที่ผมชอบแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ผมใฝ่ฝันมานานแถมนี้เนี่ยเป็นปี2558แล้วมาลองตั้งเป้าหมายในฉบับที่ผมทำกันดีกว่าใน1ปีเนี่ยผมจะแบ่งเป้าหมายเป็น2พวกคือ1ต้องทำและ2
ทำก็ดีไม่ทำก็ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป้าหมายพวกนี้เอาไว้ทำอะไรส่วนใหญ่ผมก็ทำไอ้ตรงต้องทำให้ได้สำเร็จแหละเดี๋ยวยกตัวอย่างต้องทำของผมปีที่แล้วแล้วกันนะข้อ1เนี่ยผมต้องทำการวาดรูปให้สวยกว่าช่วงต้นปีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลองวาดช่วงต้นปี1ครั้งใช่ไหมแล้วก็มาลองวาดช่วงปลายปีอีกครั้งนึงเฮ้ยก็ทำได้ฮะแล้วมันสวยกว่าเดิมอ่ะเฮ้ยแต่ไม่กล้าภาพมาโชว์เนี่ยอายเขา เดี๋ยวเจอกันที่แฟนเพจก็ได้แล้วก็ข้อ2ผมต้องทำการเข้าค่ายให้ไปได้อย่างราบรื่นเพราะอะไรเพราะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมเข้าค่าย 2BKM UTT นั่นเองเนี่ยคือเป้าหมายที่ผมทำได้และมันเป็นเป้าหมายที่ผมต้องทำในปีที่แล้วส่วนไอ้เจ้าทำก็ดีไม่ทำก็ได้อ่ะของผมอ่ะก็คือการทำคลิปลงช่องเพลินเกมมิ่งครับอ้าวทำคลิปลงช่องเพลินเกมมิ่งทำไปอยู่ในช่องทำก็ดีไม่ทำก็ได้อ่ะไม่รู้ว่าจะมีเวลาทำเพราะสุดท้ายมันก็มีเวลาทำไงก็แบบผมก็มานั่งทำช่วงปลายปีอ้าวเดี๋ยวเราลองมาลองตั้งเป้าหมายของปีนี้กันพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่แบ่งเป็น2พวกเลยเอาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผมนะของผมเข้ามหาวิทยาลัยใช่ป่ะงั้นต้องทำอันแรกของผมเลยเนี่ยคือการพบปะและรู้จักกับเพื่อนในคณะเดียวกันและรุ่นพี่ยังไงอ่ะทำไมข้อนี้ต้องมาสำคัญน่ะคือมีเพื่อนน่ะมันก็ดีกว่าเดินคนเดียวใช่ไหมเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาจะได้คอยช่วยเหลือกันแล้วสุดท้ายเราก็ต้องวิ่งตามเกรด A ให้ได้เราเรียนดีไม่ได้เราต้องเรียนให้ได้ A อ้าวต่อมาเข้ามหาวิทยาลัยใช่ป่ะก็ต้องกลัวเรื่องเกรดให้ได้ A ใช่ไหมเป้าหมายต่อไปเนี่ยคือให้ตายยังไงก็ต้องตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุดต้องทำให้เกรดเทอมแรกสวยๆให้ได้แน่นอนผมคงไม่อยากให้เกรดเทอมแรกเป็นตัว F หรือเป็นตัว D ไปจนถึงผมเรียนจบหรอกแล้วก็ไม่อยากซิ้วตั้งแต่ปีแรกด้วยเป้าหมายต่อไปอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมผมเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เพื่อนๆน่ะก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษจากเกมผ่านช่องเพลินเกมมิ่งก็ได้หรือจะเรียนแยกก็ได้ลองดูเป้าหมายนี้นะฮะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจมากกว่าช่วงต้นปีห้ามละทิ้งในกลางปีเด็ดขาดเนี่ยแหละเป็นเป้าหมายที่3ที่ของผมเนี่ยยกตัวอย่างมาให้ดูจริงๆแล้วอ่ะก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่มันเป็นส่วนตัวก็เลยไม่กล้ามาโชว์เท่าไหร่อ่ะหมวดนี้เสร็จไปแล้วเก็บลองมาดูหมวดทำก็ดีไม่ทำก็ได้กันดีกว่าอันแรกเลยนะเหมือนปีที่แล้วเลยลงคลิปช่องเพลินเกมมิ่งให้ถี่มากขึ้นก็เหมือนเดิมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยไปใช่ไหมผมจะว่างขนาดไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ลงให้มากที่สุดอ่ะส่วนข้อต่อมาเนี่ยคือการทำตัวเป็นรุ่นพี่ที่ดีวงเล็บแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่ดีด้วยตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีก2เดือนผมก็ต้องก้าวออกจากรั้วมหาลัยก้าวออกจากรั้วม.ปลายแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะได้เป็นพี่เลี้ยงค่าย 2BKM UDD ที่ผมพูดถึงไปด้วยผมก็ต้องคอยให้คำปรึกษากับน้องๆให้ดีที่สุดใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องรับคำติชมคำปรึกษาจากรุ่นพี่ด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราเป็นรุ่นพี่ของรุ่นน้องแต่ว่าเราก็ยังเป็นรุ่นน้องของรุ่นพี่ของเราอีกงงไปเนี่ยนี่คือเป็นแค่บางข้อที่ผมยกมาให้ดูนะเพราะว่าแบบบางข้อมันก็ส่วนตัวเหลือเกินก็อยากให้จำไว้ว่าไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายยังไงก็ตามทำตามให้ครบดีกว่าแล้วอย่าเผลอตั้งเวอร์เกินนะแบบจะบินไปดาวอังคารอะไรแบบเนี้ยผมขอท้าให้เพื่อนๆผู้ชมที่กำลังดูคลิปอยู่เนี่ยลองตั้งเป้าหมายของตัวเองขึ้นมาครับแล้วถ้าอยากแชร์ให้คนอื่นดูได้ก็พิมพ์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยเราจะได้เป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วอย่าลืมดูช่องเพลินเกมมิ่งช่องเกมสอนภาษาแห่งนี้อยากจะเล่นหรืออยากจะเรียนมาเลยที่ช่องเพลินเกมมิ่งเรามีให้แน่ๆอย่าลืมติดตามเราทั้งทาง YouTube และทาง Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ครับ